สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกไม่มีอินเทอร์เน็ตจะบอกว่าเราค้างค่าเน็ตค้างค่าเน็ตเพิ่งชำระไปทำไมมันไม่เราเพิ่งชำระไปเมื่อกี้นี้เราต้องโทรไปแจ้งเขาแล้วพวกต้องโทรไปแจ้งเขาชำระค่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันบอกให้ชำระภายในวันที่21เนาะแล้วเราชำระวันนี้อ่ะ22 23 24 25 26วันนี้26 5วันเองมันตัดเน็ตของเราเลยโทรไงมันเหี้ยไงมันไม่มีคู่แข่งไงควบรวมมันก็เลยงี่เง่ามันก็เลยเอาเปรียบงี่เง่าไงไม่มีคู่แข่งทักษิณไปที่พรรคเพื่อไทยเฉพาะนักข่าวก็เป็นพันคนแล้วและสอสอในพรรคก็มีพวกเสื้อแดงแก่ๆเนาะก็คงไม่มีงานทำแหละอายุ7 80 60ก็ไปนั่งถือป้ายผู้สูงอายุอ่ะคนที่เป็นวัยรุ่นไม่มีแล้วก็บอกว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันที่24แล้วไงเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เดือนเมษายนขึ้นเป็น400บาทเดือนเมษายนไม่มีเน็ตเพิ่งชำระไปทำไมไม่มีเน็ตไม่มีเน็ตค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะไม่มีเน็ตเพิ่งชำระไปยังไม่มีเน็ตเดี๋ยวจะโทรหาลูกชายว่าทำไมถึงไม่มีเน็ตไม่มีเน็ตเดี๋ยวรีสตาร์ทใหม่ซิถ้าชำระเงินไปแล้วทำไมไม่มีเน็ตชำระยังวะเดี๋ยวดูซิเรามีกดยืนยันรู้สึกว่าชำระไปแล้วเนี่ยชำระแล้วนี่ทำไมมันไม่มีเนี่ยไม่มีเด็ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชำระไปแล้วทำไมมันไม่มีเนี่ยเดี๋ยวมันไม่มีเนี่ยฮัลโหลแม่ส่งใบเสร็จการโอนเงินให้ทูอ่ะแล้วเนี่ยมันใช้เน็ตไม่ได้จะเล่าข่าวจะไลฟ์สดมันทำไม่ได้อ่ะเปิดคอมไม่ได้ตอนนี้เน็ตอินเทอร์เน็ตมันมีปัญหาครับตัวในเขตราชเทวีทั้งหมดไม่ใช่ว่าแม่ไม่ได้ชำระเงินนะใช่ครับผมแม่ไม่ใช่ไม่ได้เหมือนกันโอเคโอเคโทรไปแจ้งมันเสร็จโทรไปแจ้งมันให้หน่อยไม่มันส่งข้อความมาบอกครับว่าจะซ่อมก็เสร็จวันนี้เที่ยงคืนอ๋อโอเคแม่งเหี้ยตัวอินเทอร์เน็ตเหี้ยค่ะไอสัตว์เที่ยมากค่ะก็เพราะมึงควบรวมไงทูเนี่ยกูใช้ไม่ได้อ่ะแล้วมึงจะชดใช้เงินให้กูยังไงซ่อมเสร็จเที่ยงคืนพ่อมึงตายตอนนี้กี่โมง5โมงกูไลฟ์สดไม่ได้ไงจะรายงานข่าวไงเขาบอกแม่คิดยังไงกระแฉเพื่อชาติบ้างเอาดีไงดีที่สุดเลยพวกเราจน
ไม่มีจะกินลำบากแต่มันรวยเอารวยเอารวยเอามีความสุขมันเป็นการเอาเปรียบพวกเราหรือเปล่ามึงก็ไปดูเด็กชีวิตครอบครัวมันเมียมันแล้วบอกว่าไปที่ไอ้คนสูงสุดร้อยกว่าล้านไอ้คนสูงสุดนี่คือใครเดือนนึงได้ร้อยกว่าล้านน่ะเรากว่าจะได้สักบาทพวกมันน่ะรวยเอารวยเอาแล้วทำไมบางคนก็เหี้ยยิ่งไอ้เหี้ยนั่นปั่นหุ้นน่ะจาก4บาท50ปั่นไป75ใช้เครือข่ายของมันปั่นหุ้นน่ะตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องเอามันเข้าคุกอย่าปล่อยให้มันลอยนวลไอ้สัตว์นั่นน่ะเดี๋ยวนี้ศาลเป็นยังไงคนขี้โกงหลอกลวงประชาชนได้เงินไปตั้งหลายร้อยล้านผู้เสียหายตั้งหลายร้อยคนแต่ศาลบอกว่าไม่ต้องประกันตัวให้สาบานตนก็พอศาลเป็นยังไงคะศาลคะออกมาแฉได้ดีพวกเราอะยากจนกว่าจะได้เงินสักบาทลำบากยากจนแสนเข็ญแต่มันรวยเอารวยเอารวยเอาถ้าไม่งั้นก็เปิดบ่อนเองเลยรัฐบาลเปิดเองเลยจะได้เงินรัฐบาลเปิดเองเลยจะได้เอาเงินมาดูแลพวกเราทั้งประเทศไงรัฐบาลเปิดเองเลยแล้วดัดจริตดัดจริตไงไปธุระมาไปธุระมาจริงๆก็อยากจะไปเนี่ยไปเชียร์นะสนามราชมังคลากีฬาสถานแต่อีนักข่าวประเทศอื่นสองคนมันวิเคราะห์ว่าไทยแพ้เกาหลีชนะอยากให้คนไทยไปเป็นล้านคนเลยไปเชียร์ให้ถล่มตลาให้เกาหลีมันแบบแพ้คลายไปเลยแต่แม่เนี่ยว่าจะไปเชียร์แต่มันไม่ไหวไงเราแก่เราสังขารมันไม่ให้ไงเดินยังจะวูบฟาดพื้นเลยวันนี้นอนไม่หลับไงแล้วเลือดมันไม่ไปเลี้ยงสมองไงถ้ามันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเป็นเรื่องจริงก็ดีหมูแผ่นสวัสดีค่ะลิตเติ้ลบีบอกแม่สวัสดีค่ะวันนี้สวยมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณลิตเติ้ลบีนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้ววันนี้ก็มีผัวเมียมาออกผลกระแสเนาะเมียบอกว่าผัวคนเนี้ยดีมากเลยแล้วนางมีโรคสองใบมีลูกกับผู้ชายคนหนึ่งแต่นางก็ไม่อยากเสียผู้ชายคนนี้ไปนางก็เลยไปโกหกผู้ชายว่าลูกเนี่ยเป็นลูกของผู้ชายคนนี้เป็นสันบอกชอบทำผมคุณแม่น่ารักมากเลยค่ะขอบคุณวันนี้ไปธุระต้องเรียบร้อยไปสถานที่ราชการเนี่ยต้องเรียบร้อยอันนี้เป็นวิกนะคะเพราะว่าเราหัวล้านเราไม่มีผมผมมีนิดเดียวทำอะไรก็ไม่สวยอันนี้เป็นวิกค่ะวิกก็ใส่ให้สุกัญญาสว่างจิตก็แม่ไปไงไปสถานที่ราชการไปทำธุระมาออกไปตั้งแต่เช้า8โมงครึ่งกลับมาถึงนี่ก็ประมาณเกือบเที่ยงง่วงนอนแล้วเหรอเมื่อกี้นั่งหลับทุกอย่างนั่งหลับประมาณครึ่งชั่วโมงร่างกายมันไม่ไหวอายุ65แล้วอายุ65แล้วค่ะคุณผู้ชมอ่ะน้ำหอมปลุกเซ็กน้ำหอมปลุกเซ็กน้ำหอมปลุกเซ็กฉีดแล้วที่หัวก็จะเป็นแม่นางผมหอมแม่นางตัวหอมพอปรับปนไปกับกลิ่นเหงื่อของตัวเองมันก็เป็นน้ำหอมกลิ่นเฉพาะตัวนะฉีดไปที่ผมผู้ชายเดินผ่านได้กลิ่นนะโคยตั้งอยากมีเซ็กกับเราเลยเพราะกลิ่นมันชวนพิศวงหลงไหล
แล้วก็ฉีดไปที่ซอกคอผู้ชายมาไซส์เราคอยตั้งทำให้เราถึงจุดสุดยอดไม่ได้นอนทั้งคืนเมียน้อยกิ๊กกระเด็นไปไม่มีโรคใบที่สองที่สามผู้ชายฉีดแล้วเดินผ่านเกย์ทำให้เกย์มีอารมณ์อยากอัดถั่วดำเนี่ยน้ำหอมมันนี้แล้วก็ปีใหม่ไทยวันสงกรานต์ก็เอาไปซื้อไปให้คนที่ท่านรักเป็นของขวัญ500ไม่ขายขาย150 500ไม่ขายขาย150โปรวันสงกรานต์เริ่มตั้งแต่วันนี้สิ้นสุดวันที่13เมษายน2567เที่ยงคืนโปรเริ่มตั้งแต่วันนี้30 ml น้ำหอมหัวเชื้อนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส500ไม่ขายขาย150 500ไม่ขายขาย150 500ไม่ขายขาย150วันสงกรานต์ปีใหม่ไทยจะไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ก็เสื้อนี้ไปใส่ผสมน้ำไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ได้ลดแล้วชื่นใจชื่นใจเพราะว่าหน้าร้อนตัวเราจะเหม็นใช่ไหมเราก็เอาน้ำหอมเนี่ยฉีดตัวจะได้หายเหม็นพกไปเลยเวลาไปเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยก็ฉีดอันนี้เลยอุ้ยเดี๋ยวเจอพอคนได้กลิ่นปุ๊บเนี่ยจะเจอผู้ชายสายเปไม่อั้นเปไม่อั้นเปไม่อั้นตามมาขอไลน์เลยมีผัวได้เลยใครที่ยังหาผัวไม่ได้นี่ไปฉีดเราจะได้ผัวทันทีฉีดขนหมอยฉีดขนเพชรฉีดแล้วผัวเลียเลียปุ๊บมีเซ็กถึงจุดสุดยอดเอาไปฉีดเลยฉีดขนหมอยฉีดขนเพชรเลียแล้วถึงจุดสุดยอด500ไม่ขายขาย150 500ไม่ขายขาย150 500ไม่ขายขาย150 30 ml น้ำหอมปลุกเซ็กน้ำหอมปลุกเซ็กฉีดแล้วจะเป็นแม่นางผมหอมแม่นางตัวหอม ไม่มีเน็ตใช้เนี่ยจะเล่าข่าวให้คุณผู้ชมก็ไม่รู้จะเล่ายังไงเล่าแบบว่าไม่มีภาพไม่มีคลิปก็แล้วกันเนาะจะดูใบหวยไหมล่ะใบหวยวันนี้วันที่26แล้วเนาะเดี๋ยววันที่1นี่ก็หวยออกแล้วใบหวยดีกว่าใบหวยดีกว่างวดนี้ซื้อไป27ใบนะเสียดายเงินเหมือนกันนะเนี่ยงวดก่อนยังไม่ได้ตรวจเลยลืมทุกทีเลยต้องตรวจละอ่ะให้ดูเลย556 556นี่ก็คือเลขชุด2ใบนะอันนี้ก็คือว่าย่าโมโคราชไงครบ556ปีไงก็เลยซื้อเลขชุดมา2ใบอันนี้20เมษวินัยไกรบุตรตายวันที่20ไงแล้วก็พระเทพเนี่ยเกิดวันที่2เมษายน2002พระเทพอายุ69กับกัน96พระเทพเกิดวันที่2เมษาเลขหน้านี้เลขหน้านะ2442 40นี่ก็เป็นเดือนเกิดพระเทพเกิดเมษายนไงอันนี้นะ7611รถทะเบียนรถทะเบียนรถที่รับศพของเมฆวินัยไกรบุตรจากโรงพยาบาลตำรวจไปวัดทะเบียนรถ7611ได้มาใบหนึ่งซื้อมาได้มาใบหนึ่งอันนี้นะคะ370ไปชื่นยิ้มไปขอพักที่อายุ102ปีที่วัดแห่งหนึ่งจับทูบขึ้นมาแล้วมาจุดได้370แต่ว่า70เนี่ยพระเทพไงพระเทพอายุ69เพิ่มเป็น1ปี70เลขหน้านะ86กับกัน68พระเทพไงพระเทพอายุ69ลดไป1ปีเป็น86886กับกันไงอันนี้69อายุพระเทพอายุพระเทพอายุพระเทพพระเทพเกิดวันที่2เมษายน2498เลขหน้าเป็นพศเกิดพระเทพพศเกิดพระเทพพศเกิดพระเทพอันนี้นะคะ54 54นี่เป็นอายุของเมฆวินัยไกรบุตรตายตอนอายุ54ปีกับกัน45กับกัน45เลขหน้า2772พระชนมายุรอ10ครบ6รอบ72ปีกับกัน67วันสงกรานต์วันสงกรานต์13
เลขหน้าไงจับกัน31แล้ว54เนี่ยเป็นวันครบรอบของช่อง3ครบรอบ54ปีช่อง3ครบรอบ54ปีช่อง3ครบรอบ54ปีนะเผื่อใครจะซื้อนี่เพราะว่าคอมเน็ตไม่มีเวลามันผูกขาดแล้วมันก็อย่างเงี้ยมันก็ไม่สนใจพวกเราละเข้าใจมั้ยเพราะว่ามันผูกขาดไปแล้วไงมันควบรวมไงคุณผู้ชมมาดูตรงนี้ก็ได้ดูรูปตรงนี้จะเปิดจากคอมก็ไม่มีเน็ตนี่เห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ทักษิณมาที่พักเพื่อไทยนี่มีคนมาต้อนรับนี่ลูกสาวเขาอุ้งอิงโอ้โหรถสวยมากวันนี้มือถือมันบอกว่าซ่อมเสร็จเที่ยงคืนเขาบอกว่าเปิดอาการล่าสุดตะวันหมอเผยหากไม่รักษาอันตรายถึงชีวิตก็ศาลท่านไม่ให้ประกันตัวศาลท่านไม่ให้ประกันตัวมาดูทนายตั้มบอกว่าภายหลังจากที่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเปิดแถลงข่าวเปิดโปงเส้นทางสวยซึ่งเกี่ยวพันกับตำรวจใน2กองบังคับการและ1กองบัญชาการเชื่อมโยงบิ๊กตำรวจและนายตำรวจจำนวนมากล่าสุดทนายตั้มได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุขอกลับมาเป็นไอ้ตั้มคนเดิมและขอโอกาสพิสูจน์ว่าไม่ใช่เด็กใครนี่ตำรวจคนนี้นะตำรวจคนนี้กด 1ช่างสังเกตแบบว่าเห็นเด็กคนนี้กำลังถมน้ำลายก็เลยเข้าไปถามเลยรู้ว่าอาหารติดคอก็เลยช่วยนี่น่ารักมากตำรวจคนนี้ตำรวจชนะสงครามขณะขี่รถจักรยานยนต์ไปปฏิบัติหน้าที่พบเห็นเด็กมีอาหารติดคอจึงได้ปฐมพยาบาลทำให้อาหารหลุดออกมาเอากด 1ให้ตำรวจคนนี้หน่อยค่ะกด 1ให้ตำรวจคนนี้หน่อยค่ะอีสุกัญญาช้างลากเย็ดเหี้ยอีสัตว์2ขวด100อีสัตว์มึงไปทำขายเองผลิตเองเลยอีสัตว์ค่าขวดยังไม่ได้เลยตอแหลอีเหี้ยน้ำหอมนี่นำเข้าจากฝรั่งเศสหัวเชื้อน้ำหอมอีสัตว์ถ้ากูมีเอฟซีพี่เหี้ยเร็วๆอย่างมึงอ่ะกูจะอยู่ได้ยังไงจะที่ไหนกินนี่ขาย150ได้กำไร20บาทต่อขวดจะที่ไหนกินอีสัตว์คอมเมนต์ออกมาได้เกียดมากเหี้ยมากอิสุกัญญาสว่างจิตนายกก่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูฟออนได้แล้วบอกว่าปมบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กขัดแย้งให้เป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมกรรมการสอบข้อเท็จจริง
เศรษฐาถือเป็นนายกได้ยังไงอ่ะตอนนี้ถ้าหากว่าทนายตั้มเขาออกมาแฉมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องขัดแย้งของสองคนแล้วนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องขัดแย้งของสองคนแล้วคือต้องคิดเลยทำยังไงที่เราจะเปิดบ่อนเองรัฐบาลเปิดบ่อนเองเลยแทนที่จะรายได้ไปอยู่กับไอ้พวกที่เปิดเว็บพนันเนี่ยเพราะว่าเงินมันเย้ายวนใจไงมันได้ทีเป็นหมื่นล้านรัฐบาลเปิดเองเลยเงินล้านล้านล้านเนี่ยจะได้เอามาแจกให้ประชาชนอย่างพวกฉันไม่ต้องมารอกู้อะไร500,000-50,000,000เพื่อจะมาแจกคนละหมื่นก็จับกวาดล้างให้หมดแล้วก็เปิดบ่อนเองเลยรัฐบาลเปิดเองจะได้เอาเงินมาดูแลคุณภาพชีวิตพวกฉันทั้งประเทศเป็นเจ้าของเองไงเข้าใจหรือเปล่าเหมือนที่รัฐบาลขายลอตเตอรี่ไงเศรษฐาทวีสินฟังฉันพูดเข้าใจหรือเปล่ามึงพูดเหี้ยอะไรมันไม่ใช่มึงต้องคิดมึงต้องทำแล้วหมื่นหนึ่งเนี่ยมึงผัดมาเนี่ยผัดไปผัดมาปลายปีไอ้ตอแหลตอนนี้มึงต้องจับปรับมาให้หมดแล้วก็รัฐบาลเปิดเองเหมือนที่ขายลอตเตอรี่ไงจะได้มีเงินมาดูแลประชาชนไงคนละหมื่นเนี่ย550,000,000มึงเปิดเองเนี่ยเดือนเดียวมันก็ได้แล้ว550,000,000ไม่ต้องไปกู้ใครแล้วก็เอาเงินที่ได้ทั้งหมดเนี่ยมาดูแลประชาชนด้านการศึกษาด้านสาธารณูปโภคเข้าใจหรือเปล่าเศรษฐาไม่ใช่มาพูดเรื่องไร้สาระมึงพูดอยู่กันนั่นน่ะขัดแย้งถ้าทนายตั้มมันออกมาฉายอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องขัดแย้งมันพูดเรื่องซวยพ่อมตายคุยฟังไม่รู้เรื่องเหรอซวยซวยซวยไม่ได้ขัดแย้งมันพูดเรื่องสวยหนิงปณิตาเคลียร์ข่าวเลออดีตสามีนางร้ายถังแตกเที่ยวยืมเงินคนไปทั่วเพราะติดสาวโดนโยงเมียเก่าอาสมบทไปใช้หมดผบ.ตร.รักษาการบอกว่าไม่กังวลปมทนายตั้มแฉนายตำรวจระดับศูนย์เอี่ยวสวยขอให้ว่าไปตามกฎหมายยันไม่ใช่คนที่โทรไปเคลียร์ทนายตั้มย้ำชัดไม่ลอยตัวอยู่เหนือปัญหาชี้ใครพูดอะไรก็ต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรักษาราชการแทนผบ.ตร.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มออกมาแฉถึงกระบวนการสวยตัวท็อปและมีนายตำรวจโทรไปขอให้ยุติการแถลงข่าวในครั้งนี้โดยยืนยันว่าไม่เคยติดต่อและโทรหานายสิทธาส่วนข้อมูลที่นายสิทธาเปิดมาก็จะให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบตามที่นายกแถลงไปแล้วนะคะส่วนการที่นายสิทธายังไม่แน่ใจว่าจะส่งข้อมูลและพยานหลักฐานให้กับทางตำรวจคนใดเป็นผู้ดำเนินการนั้นจะมีการมอบหมายไม่ใครเป็นพิเศษหรือไม่พลตำรวจกล่าวว่าขอรอรับรายงานอย่างเป็นทางการก่อนและจะมาพิจารณารายละเอียดและดำเนินไปตามขั้นตอนผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีนายสิทธาจะนำข้อมูลประสงค์ให้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนการจะสามารถทำได้หรือไม่เนื่องจากพลตำรวจตรีจรูญเกียรติไม่ใช่พนักงานสอบสวนพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ระบุว่าใครพูดอะไรหรือทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยถ้าไปกระทบถึงบุคคลที่3เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าบุคคลที่3ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็สามารถใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเป็นเรื่องระหว่างบุคคลตนเองยังไม่ได้รับรายละเอียดอะไรพร้อมย้ำว่าใครพูดอะไรต้องรับผิดชอบตัวเองพลตำรวจเอกกิตติรัตน์กล่าวต่อว่าท่านพูดอะไรก็ต้องรับผิดชอบคำพูด
พราะทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายล้มถ้าเรายังไม่รู้ว่าเรื่องที่พูดมาเป็นจริงหรือไม่ดังนั้นผบ.ตร.ก็คงรับทราบและคงใช้สิทธิตามกฎหมายของท่านส่วนที่เป็นกล่าวอ้างว่ามีบุคคลที่สูงสุดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติปัจจุบันมีการสั่งการให้ผู้กำกับโทรไปเจรจาสอบถามว่ามีบุคคลสูงสุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ไม่ใช่ตนเองอย่างแน่นอนตนไม่เคยติดต่อโทรไปหรือใช้ใครให้ติดต่อไปก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างเดียวส่วนข้อมูลที่นายสิทธาเปิดออกมาก็ไม่เคยทราบหรือได้ยินเลยเพราะไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวใครสำหรับการที่นายสิทธากล่าวถึงองค์กรในสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึง3องค์กรนั้นก็เมื่อปรากฏผู้ร้องเรียนและแปลงานก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบในตอนนี้ยังไม่ได้มีการสอบถามไปถึงผู้บัญชาการของหน่วยงานที่มีการกล่าวอ้างถึงเพราะวันนี้ติดการประชุมกตร.ซึ่งขึ้นอยู่กับฝ่ายกฎหมายว่าจะเสนอมาหรือไม่ว่าการพูดอะไรที่ทำให้เกิดความเสียหายกับองค์กรบุคคลก็ส่วนบุคคลก็ต้องดำเนินคดีไปตามกฎหมายนะคะบอกส่วนการที่นายสิทธาจะไปยื่นต่อพลตำรวจตรีจรุลเกียรติที่ถือว่าเป็นคู่ขัดแย้งกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ก่อนหน้านี้หากมีการไปยื่นจริงจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนคนในการตรวจสอบเรื่องนี้พลตำรวจเอกกิจลักษณ์กล่าวว่าขอดูรายละเอียดว่าอะไรที่เป็นไปตามกฎหมายและได้แบบถูกต้องหรือไม่ก็ว่าไปตามขั้นตอนไม่ได้กังวลอะไรเลยทั้งนี้หากนายสิทธานำหลักฐานมามอบให้ตนนั้นก็มองว่าเรามีหน่วยงานและเรื่องราวต้องทุกข์คือจะเรียกตำรวจหากมามอบให้ตนเองก็จะมีขั้นตอนหรือกระบวนการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเพราะเราเป็นตำรวจเมื่อมีคนร้องเรียนเราก็ต้องรับเรื่องไม่งั้นจะกลายเป็นหนีเมื่อเรามาเราก็ต้องพิจารณากับการของฝ่ายกฎหมายก่อนจะมาเสนอตนเองส่วนจะให้น้ำหนักหรือการเปิดข้อมูลของนายสิทธาหรือไม่นั้นมองว่าไม่ได้ให้น้ำหนักหรือให้น้ำหนักเลยเพราะข้อเท็จจริงก็คือข้อเท็จจริงไม่กังวลใจผู้สื่อข่าวถามว่าความขัดแย้งภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีทีท่าว่าจะไม่จบหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรพลตำรวจเอกกิจรัฐหัวเราะพร้อมกล่าวว่าตนทำงานเพื่อประชาชนจับกุมคดีที่ผิดกฎหมายเพียงอย่างเดียวส่วนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตนเองก็เป็นผู้นำองค์กรในตอนนี้ในฐานะรักษาการก็ขอทำงานดีกว่าและอยากจะให้ช่วยกันรวมถึงประชาชนช่วยกันทำงานให้กับตำรวจด้วยเพื่อที่ตำรวจก็จะได้ดูแลประชาชนส่วนการจับแย้งของใครก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานที่กันไปและย้ำว่าตนเองยังไม่แทรกแซงเด็ดขาดได้รับรายงานอย่างไรก็จะพิจารณาไปตามกระบวนการของกฎหมายเท่านั้นผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าจะถือว่าเป็นการลอยตัวหรือไม่พลตำรวจเอกกิจและตอบว่าไม่ลอยตัวขนาดนี้อ้วนปึกเลยไม่ลอยตัวแน่นอนหากได้รับรายงานอย่างไรก็จะพิจารณาไปตามนั้นและยืนยันว่าไม่หนีปัญหาเด็ดขาดตราบใดที่รักษาการตำแหน่งนี้และมีบทบาทตามพ.ร.บ.ตำรวจไม่หนีอย่างแน่นอนส่วนภาพลักษณ์ของตำรวจที่ประชาชนมองว่าแย่นั้นพลตำรวจเอกกิจรัฐระบุว่าก็เป็นมุมมองจึงขอให้ช่วยกันตอนนี้ก็ให้ตำรวจขับเคลื่อนและทุกฝ่ายทุกส่วนช่วยกันและยังมั่นใจว่าองค์กรระบบเราดีนอกนั้นเป็นหน้าที่ของตำรวจและตนเองที่จะต้องช่วยกันและพัฒนาตัวเองด้วยเจอแล้วครูอัญชลีนะคะหลังหาย19วันพบเป็นศพลูกจ้างเฮขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทนำล่อง10พื้นที่ในธุรกิจโรงแรม4ดาวขึ้นไปเริ่ม13เมษายนนี โซเชียลแฉจัดหนักหนุ่มใกล้ชิดหยกเดินควงเที่ยวทองหล่อยงบุ้งทะลุวังงานนี้คอมเมนต์เพียบอ
ู้ชายคนนี้เป็นใครเนี่ยไปกับหยกกอดกันด้วยนะกอดกันด้วยกลางถนนเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมไม่รู้ใครใครรู้บ้างว่าเป็นใครทนายตั้มเปิดโปงจักรวาลสวยตำรวจอ้างเส้นเงินบัญชีม้าโยงชั้นผู้ใหญ่แสส่งลูกน้องเรียกเก็บยอดตั๋วรายเดือนเอาหมดบ่อนหวยเว็บพนันยันอาบังขายถูกทำกันได้ลงคอนะคะหญิงวัย72ปีถูก2สาวคนร้ายจี้ชิงทอง6บาทรวมถึงทรัพย์สินไปรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทแล้วไปปล่อยที่ป่าฉะนั้นผู้สูงอายุอย่าไปคบใครอ่ะดีที่สุดอย่าไปยุ่งกับใครอย่าไปคบกับใครเพราะว่าโลกมันน่ากลัวขึ้นทุกวันโลกมันน่ากลัวขึ้นทุกวันมิจฉาชีพมันเยอะขึ้นไงคุณผู้ชมแล้วตอนนี้มันแบบสถานการณ์โลกเนาะมันจะมีสงครามโลกนะเคยกินไหมข้าวต้มอ่ะข้าวต้มแล้วก็กินกับน้ำเชื่อม
วิธีที่จะแก้ไม่ให้มันตำรวจเก็บสวยนะคือรัฐบาลต้องเปิดบ่อนเองเหมือนกับที่ขายลอตเตอรี่อ่ะแค่นั้นแหละเหมือนบ่อนคาสิโนรัฐบาลก็ต้องเปิดเองต้องเปิดเองเพื่อที่จะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยมาดูแลประชาชนทั้งประเทศเนี่ยกสทช.ไงมันไปให้ทูควบรวมเนี่ยวันนี้ทูมีปัญหาแล้วใช้ไม่ได้ถึงเที่ยงคืนเนี่ยใช้ไม่ได้ถึงเที่ยงคืนกินไหมแห้วคุณผู้ชมกินแห้วเป็นไหมแห้วแห้วแห้วอ๋อเป็นตันมาได้ดูคุณแม่เต้นที่อินเดียน่าเซนตันเวิลด์ไม่ได้ที่อินเดียเป็นสงกรานต์ศาสตร์สีโฮลีเฟสติวัลของชาวอินเดียเป็นวันปีใหม่อินเดียแล้วแม่ก็เลยแบบว่าพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไงแต่วันนั้นไม่ได้แต่งงานเพราะว่าแม่กลับจากนครราชสีมามาถึงก็อาบน้ำเสร็จก็ตีสามครึ่งละเพราะช่างแต่งหน้ายังมาแต่งหน้า6โมงมันเราไม่ไหวอ่ะตอนนั้นเส้นเลือดสมองจะแตกเป็นชิ้นๆเลยเราก็เลยบอกเขาบอกว่าให้มาแต่ง9โมงแต่ช่างแต่งหน้าบอกไม่ได้มันมีราชจ้างหนึ่งก็เลยงั้นก็ไม่ต้องแต่งเพราะร่างกายเราไม่ไหวอ่ะมันไม่ได้นอนเลยแล้วเส้นเลือดสมองมันจะแตกอ่ะจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วเราก็นอนต่อนอนต่อถึงนั่นเลยนอนต่อถึง9โมงครึ่งแล้วตื่นขึ้นมาค่อยยังชั่วอาการที่ว่าเส้นเลือดสมองจะแตกเป็นชิ้นๆมันหายไปเขาบอกสมบัติหลวงพ่อเกือบ10ล้านซุกอยู่ในกระติกน้ำแข็งพระนี่รวยมากเลยนะพระอ่ะ
เขาบอกว่านายกเศรษฐาเตรียมกวงรักษาการผบ.ตร.ไปให้กำลังใจนักบอลทีมชาติไทยนัดพบเกาหลีใต้ขอกองเชียร์สนั่นลั่นสนามไม่ขอทายสกอร์ห่วงกดดันเชื่อทุกคนทำเต็มที่ย้ำแมตช์นี้แมตช์สำคัญในประวัติศาสตร์เอาพวกเราไปเชียร์ไปเชียร์เลยที่สนามราชมังคลากีฬาสถานไปเชียร์กันค่ะวันนี้นะคะไปให้เป็นล้านเลยเอาให้นักบอลเกาหลีมันแบบว่าไปไม่เป็นเลยเพราะว่ามันต่างประเทศไงแม่ข่าวต่างประเทศสองสำนักเนี่ยมันบอกว่าไทยแพ้เกาหลีได้ไปกันให้ล้นเลยไปกันเลยไปกันเลยเนี่ยเศรษฐาจะไปอ่ะเขาบอกติดจากอะไรขณะนี้วงแหวนการจนาจากต่างระดับชิมพาชิมพีต่างระดับพระราม2รถติดสะสม11กิโลเมตรสาเหตุเพราะว่าบนต่างระดับเพชรเกษมกิโลเมตรที่ปิดมีซ้ำผีจราจรหน้าแมคโครบางบอนมีอุบัติเหตุทั้งช่องด่วนและทางขนานโอ้พื้นที่ยังมีการก่อสร้างจึงมีผลให้รถติดสะสมมากศาลยกฟ้องชวนหลีกภัยคดีหมิ่นประมาททักษิณดับไฟใต้วาทะโจรกระจอกสั่ง10ตำรวจตีซิ่งบิ๊กไบค์ชดใช้27ล้าน3แสนทักษิณทักษิณทักษิณคนออกมาต้อนรับไงธรรมนัสเอ่ยปากชมส.ส.ก้าวไกลมีฝีมือแต่จะรับเข้าพรรคพลังประชารัฐหรือไม่เป็นเรื่องของพรรคส่งสัญญาณมีดีลรับหลังก้าวไกลถูกยุบทางที่เจตนาก็ดี
ควรเลยนะครับสงสารมากคือดูแล้วอะน้ำตาจะไหลอะคือดูแล้วน้ำตาจะไหลเมียของเมฆวินัยไก่บุตรลูกเขายังเล็กเลยอะลูกทั้งสามคนยังเล็กเลยน่าสงสารมากอะเนาะเห็นแล้วน่าสงสารมากเมียวินัยไก่บุตรนี่เป็นผู้หญิงที่สุดยอดจริงๆนะดูสิหอบลูกสามคนลูกคนเล็กยังเล็กอยู่เลยผู้จัดละครบอกว่าจะปั้นเด็กสามคนให้เป็นนักแสดงจะได้มีอะไรได้ให้ฝันเป็นจริงอัปเดตเส้นทางมุ่งหน้าสู่สนามราชมังคลากีฬาสถานการแข่งขันศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4นัดที่4ระหว่างไทย VS เกาหลีใต้เวลา 19:30 น.เขาบอกว่าเวลา 16:12 น.นะคะถนนพระราม9ขาออกจากขวางเมืองไปถึงเดินนายพระราม9ขณะนี้รถแน่นเคลื่อนตัวช้า16:14 น.ถนนรามคำแหงช่วงซอยราม43/1ถึงซอยราม53 16:15 น.ซอยลาดพร้าว122ทะลุปากซอยรามคำแหง65และ16:16 น.ถนนหัวหมากช่วง3แยกหลังรามซอยหัวหมาก25นะคะไปใครที่ไม่มีบัตรก็ไปได้นะเพราะว่ามาดามแป้งเนี่ยเขาทำจอใหญ่เลยให้คนที่ไม่มีบัตรไปยืนเชียร์ตรงนั้นแล้วก็มีร้านค้าออกมาขายของด้วยองค์อิงชีทักษิณเข้าเพื่อไทยทำสอสอฮึกเหิมรับพาตัวไหว้พระเหมือนกับบ้านปัดครอบงำลั่นเป็นที่ปรึกษามาทั้งชีวิตที่พรรคเพื่อไทยนะคะนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ตนได้พานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกไปดูห้องทำงานของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนื่องจากห้องที่ตนนั่งทำงานชั้น9กำลังปรับปรุงวันนี้ได้ย้ายมายังชั้น8ที่เคยเป็นห้องทำงานของคุณพ่อโดยคุณพ่อได้ไหว้พระตั้งแต่สมัยเป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทยได้เห็นพระและได้ถามด้วยว่าองค์นี้ยังไม่เคยเห็นมาเมื่อไหร่จากนั้นได้ทักทายสสที่ห้องรับประทานอาหารเพราะที่นี่ไม่ใช่แค่พักแต่เป็นตึกของครอบครัวอยู่แล้วซึ่งตอนนี้เป็นตึก OAI ที่พ่อได้ตั้งชื่อที่เป็นที่ทำการพักได้อยู่ที่นี่นางสาวแพทองทานกล่าวอีกว่านายทักษิณบอกว่าไม่ได้มา17ปีอะไรก็เปลี่ยนไปเยอะคุณพ่อทักทายสสเก่าสสใหม่ซึ่งหลายคนรู้จักกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อแต่ตอนนี้เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วเมื่อถามว่านายทักษิณได้แนะนำการทำงานหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าไม่มีเรื่องการทำงานแต่เป็นการอะไรนะจะพูดว่าอะไรดีเหมือนคนแก่ได้กลับบ้านอีกครั้งท่านก็มีความสุขดีเชื่อว่าหลายคนมีความสุขดีที่ได้เจอคุณพ่อที่เป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยเป็นนายกที่มีผลงานทำให้สสมีกำลังใจเพื่อรัฐบาลไทยรักไทยได้ทำงานให้ประชาชนอย่างไรทำให้สสมีความฮึกเหิมมีกำลังใจทำงานมากขึ้นเป็นความรู้สึกที่ดีเมื่อถามว่านายทักษิณจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยหรือไม่เพราะหากมาเช่นนี้อาจถูกมองว่าเป็นคนนอกที่ครอบงำพรรคนางสาวแพทองธารกล่าวว่าการจะสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทยหรือไม่แล้วแต่ท่านคงตอบไม่ได้ส่วนที่มองว่าจะมีการครอบงำนั้นคิดว่าคุณพ่อไปไกลกว่าการเป็นสมาชิกพรรคท่านสามารถเป็นที่ปรึกษาทำประโยชน์ให้ประเทศได้ไม่จำเป็นต้องปรึกษาแค่ในพรรคเพื่อไทย
รัฐมนตรีหากอยากปรึกษาสามารถทำได้รวมถึงคนที่เชื่อในวิสัยทัศน์ท่านก็สามารถทำได้ทักษิณเป็นที่ปรึกษาดิฉันมาทั้งชีวิตตั้งแต่เด็กปฏิเสธไม่ได้การจะบอกพ่อและลูกแล้วมาครอบงำคงไม่ใช่มาดูสดอันนี้จากสนามราชมังคลาเลยนะคะคุณผู้ชมนี โอ้ยคนเยอะเหมือนกันนะสนามราชมังคลากีฬาสถานเดี๋ยวนายกจะไปเชียร์แล้วก็ผบ.ตร.ก็จะไปเชียร์ด้วยทนัดกันแล้วใครว่างก็ไปเลยสนามราชมังคลาทุ่มครึ่งเมื่อกี้ดูแล้วคนเยอะเหมือนกันวันนี้นะคะจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญยังไม่พิจารณาคำร้องยุบพรรคก้าวไกลเนื่องจากมีเอกสารบางรายที่กกต.ส่งไปไม่ชัดเจนและมีคำสั่งให้กกต.ส่งเอกสารที่ชัดเจนให้กับศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งและกกต.ระบุว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารประกอบคำร้องยุบพรรคก้าวไกลที่นายเรืองไกรได้กิจชนะยื่นร้องต่อกกต.นั้นล่าสุดมีรายงานว่ากกต.ได้ส่งเอกสารฉบับที่ชัดเจนไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วตั้งแต่วันที่25มีนาคมโดยเอกสารที่ไม่ชัดเจนดังกล่าวเป็นเอกสารพรรคก้าวไกลฉบับลงวันที่25มีนาคม2560ที่64ที่44ส.ส.พรรคก้าวไกลลงชื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่แก้ไขเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทซึ่งสำนักงานกกต.ได้ประสานไปยังสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอคัดถ่ายเอกสารและได้เอกสารเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาyeah